ามีเรื่องทุกข์ใจหรือต้องการกำลังใจทุกคนส่วนใหญ่มักหันหน้าเข้าวัดพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กำลังใจตัวเองเฉกเช่นเดียวกับสถานการณ์ศึกโควิดภาค3ประชิดเมืองที่ยังรักษาระดับความแรงเร็วมีผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่ 1,458 รายสะสม 46,643 รายรักษาตัวในโรงพยาบาล 17,162 รายเสียชีวิตเพิ่มอีก2รวมเป็น110ศพท่ามกลางแรงกดดันจากเสียงบ่นของผู้คนที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงปัญหาการบริหารจัดการสถานการณ์หน้างานแบบที่ไม่โทษหมอที่มีแค่2มือยากที่จะแบกรับไหวทั้งการฉีดวัคซีนการป้องกันทั้งอย่างรักษาผู้ติดเชื้อที่ทวีจำนวนหลักพันกว่าทุกวันตั้งแต่มีการปล่อยให้หยุดยาวสงกรานต์เป็นต้นมาในขณะขั้นตอนราชการมีความช้ากว่าโควิดที่บุกเต็มพื้นที่ประเทศไทยทำให้ลุงทำเนียบวันก่อนพึ่งบ่นทำนองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจะทำจนกว่าเขาจะไม่ให้ทำวันนี้ถือโอกาสเติมพลังใจบวงสรวงพระหลักเมืองครบรอบ239ปีอธิษฐานขอพรเพื่อไปสู้รบปรบมือกับข้าศึกโควิดแต่ที่น่าสนใจปรากฏการณ์หนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาลกำลังถูกมองและประเมินว่าล้มเหลวหรือไม่ในการจัดหาวัคซีนเพิ่มและล่าช้าในการฉีดวัคซีนป้องกันจนเป็นเหตุให้สถานการณ์บานปลายเป็นโควิดภาค3ที่มีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศสร้างความกังวลไปสู่ทุกภาคส่วนจู่ๆ 2-3 วันก่อนก็มีการส่งสัญญาณจากเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ประธานเครือ CP ถึงนายกลุงตู่แบบตรงๆผ่านการประชุม 2V Room ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของเครือบริษัทว่าฝากถึงรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนนำเข้าวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อยก็ให้แต่ละบริษัทสามารถนำเข้าวัคซีนมาดูแลพนักงานของบริษัทหรือลูกค้าของตนเองได้ซึ่งจะแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกทางหนึ่งขอฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรงที่ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าสัว CP ที่ถือว่ามีอิทธิพลในทิศทางของกลุ่มทุนในประเทศและต่อรัฐบาลจะส่งสารตรงถึงลุงทำเนียบทำให้เมื่อวานเกิดภาพต่อเนื่องจากวงประชุมออนไลน์ของกลุ่ม CEO ผู้บริหารระดับสูงจากกว่า40บริษัทชั้นนำของประเทศไทยกังวลกับความล่าช้าของการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่มีผลกับการเปิดประเทศโดยทุกบริษัทเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศไทยได้รับวัคซีนไปเพียงร้อยละ 0.4 ของประชากรข้อมูลณวันที่10เมษายนซึ่งถือว่าล่าช้ามากสำหรับการที่จะเปิดประเทศที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ถึงร้อยละ70ของประชากรภาครัฐจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับทุกคนจึงเสนอให้ภาคเอกชนมาช่วยเจรจาหาซื้อวัคซีนเพิ่มและช่วยสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซีนที่ซื้อมาให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุดโดยมีเป้าหมายในปี2564จะฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครร้อยละ70บุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 100% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนส่วนประชาชนทั่วไปในกรุงเทพต้องได้อย่างน้อย 50,000 โดสต่อวันในขณะที่ลุงทำเนียบเมื่อวานได้แต่ออกปากขอบคุณสปอนเซอร์ภาคธุรกิจเอกชนทั้ง CP SCG ที่ช่วยทำเตียงกระดาษให้โรงพยาบาลสนามสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มให้โรงพยาบาลสนามและขอบคุณไทยเบฟและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของหมอเหรียญทองที่สนับสนุนรัฐบาลทุกเรื่องก่อนตบท้ายปลุกใจเราจะต้องชนะไปด้วยกันชนะโควิดให้ได้ที่ต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดภาค3ภาคเอกชนเกือบทุกองค์กรเคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจัดการได้โดยโรงพยาบาลเอกชนขอนำเข้าเองก็ไม่ให้อ้างว่าต้องซื้อแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นกระทั่งสถานการณ์บานปลายตกอยู่ในวงล้อมโควิดลุงทำเนียบเพิ่งตั้งหลักตั้งกรรมการหาวัคซีนทางเลือกที่ทั้งหมดทั้งมวลหลายฝ่ายกำลังประเมินสัญญาณการออกมาเทคแอคชั่นเรื่องการจัดการโควิดของรัฐบาลลุงตู่คนนี้ทั้งจากเจ้าสัว CP และจาก40 CEO บริษัทชั้นนำว่านอกจากจะเป็นการจุดความหวังความเชื่อมั่นว่าเราจะรอดกับตะกะที่มีข้อมูลจริงกำลังคนงบประมาณที่ทุกบริษัทภาคเอกชนพร้อมร่วมลงขันเพื่อชาติที่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ทำได้จริงมากกว่าปล่อยรัฐบาลลุงทำเนียบเดินไปลำพังแบบบ่นไปพรางว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอีกความหมายยังเหมือนเป็นการยื่นโนติสจากเจ้าของบริษัทถึงลุงทำเนียบว่าพวกเขาเหลือทนแล้วหรือไม่แบบที่บังเอิญไปพร้อมคล้ายกับความหมายแบบที่วันก่อนนางเอกสาวชื่อดังหนูนาหนึ่งธิดาโสพลออกมาทวีตข้อความประมาณว่า
เหมือนจ่ายเงินจ้างพนักงานในบริษัทแล้วทำงานแย่มากทำอะไรไม่ได้เลยบริษัทขาดทุนย่อยยับกำลังจะพังแต่มีคนบอกว่าอย่าไล่เขาออกเพราะเขารักบริษัทให้เขาทำงานต่อไปได้หรอแบบนี้คือเขารักจริงๆหรอหรือแค่รักให้ตัวเองรอดหรือเปล่า